มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมว่าด้วยเรื่องของบรรยากาศในเทศกาลตรุษจีนแล้วก็วาเลนไทน์ปีนี้นะคะปกติแล้วค่ะว่าด้วยเรื่องของทองคำมักจะเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็รวมไปถึงวาเลนไทน์ด้วยแต่ว่าปีนี้จากพิษโควิด-19ทำให้ตลาดบางตาไปนะคะแล้วก็มีการประเมินว่ายอดการซื้อขายทองคำในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้น่าจะหายไปกว่า 70% ด้วยกันโดยคุณพิชยาพิสุทธิกุลอุปนายกสมาคมค้าทองคำนะคะออกมาเปิดเผยถึงบรรยากาศการซื้อขายทองคำในช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็วาเลนไทน์ปีนี้ไม่น่าจะคึกคักเท่าไหร่นักนะคะหากไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ก่อนจะเกิดโควิด-19เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคตอนนี้ก็ชะลอตัวไปบางส่วนก็หายไปเลยราวๆ 70% เทียบจากเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาที่ตอนนั้นนะคะราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นมากแต่เกือบถึง30,000 บาทต่อบาททองคำปัจจุบันความนิยมในการซื้อทองก็ต่างจากอดีตด้วยนะคะที่มีการซื้อเพื่อสะสมช่วงตรุษจีนก็จะซื้อให้ลูกหลานมอบเป็นของขวัญให้กับพนักงานแต่ปีนี้ก็มีการประเมินกันว่าอาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบมาให้เงินสดหรือว่าเป็นอั่งเปาแทนส่วนวาเลนไทน์นะคะที่แต่เดิมอาจจะมีการซื้อทองมอบให้คนรักก็เปลี่ยนเป็นของขวัญอย่างอื่นทดแทนเพราะว่าราคาทองคำเองก็อาจจะปรับตัวสูงขึ้นมามากแล้วด้วยขณะเดียวกันการจับจ่ายซื้อขายสินค้าก็ไม่ได้คึกคักเหมือนกับ 2-3 ปีที่ผ่านมาทั้งนี้จากราคาทองคำที่ตอนนี้ปรับขึ้นมาเหนือบาทละ 25,000 บาทต่อบาททองคำนะคะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นช่วงที่คู่รักทั้งคนไทยแล้วก็คนจีนแต่งงานเป็นจำนวนมากเขาบอกว่าแต่เดิมเนี่ยอาจจะซื้อทองเป็นของมั่นนะคะก็มีการลดขนาดน้ำหนักทองคำลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยซื้อ1บาทก็ลดลงเหลือ50สตางค์แล้วก็บางส่วนก็หันไปใช้บริการเช่าสินสอดแทนเพราะฉะนั้นความต้องการซื้อทองคำก็หายไปในมุมของคุณธนรัตน์นะคะพัศวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหัวเซ่งเฮงโกฟิวเจอร์สจำกัดหรือว่าร้านทองหัวเซ่งเฮงเนี่ยบอกว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะบรรยากาศในตลาดทองคำเนี่ยเริ่มคึกคักมากขึ้นหลังจากนักลงทุนมาเข้าแถวซื้อขายทองคำเพื่อเก็งกำไรเพราะว่าก็มีบางช่วงบางตอนนะคะที่ราคาทองคำลงไปทดสอบประมาณ 1,800 บางช่วงบางตอนก็ต่ำกว่า 1,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 26,000 บาทแต่กลุ่มลูกค้าที่ซื้อทองคำในเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ปีนี้นะคะถ้าวัดกับปีก่อนๆที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่คึกคักเท่าเพราะว่าโควิด-19ทำให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบนะคะจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างชัดเจนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ